ก็ครั้งนี้กลับมาผมก็ซ้อมมาตั้งแต่ที่แพ้มาผมก็ขอโอกาสนายอยากต่อยมวยไทยผมก็ซ้อมมานานครับประมาณ3เดือนได้อ๋อร่างกายตอนนี้ก็ดีเลยครับซ้อมมาตลอดฟิตเปียบ 100% ครับก็คิดว่าถ้าต่อยมวยไทยไปเรื่อยแล้วถ้าชนะไปเรื่อยก็ไม่แน่อาจจะเบนไปต่อย MMA เหมือนเดิมครับก็น่าจะต่อยคู่กันเลยครับเพราะว่าเราก็ซ้อมของ MMA มาเยอะเหมือนกันครับไม่ทิ้ง MMA ครับก็เจอกับแองเจลอสไฟนี้นะครับก็ระวังหมัดเป็นพิเศษครับเพราะเขาต่อยหมัดดีครับก็ต้องมีแลกมั้งครับต้องบวกเข้าไปทักทีครับก็ฝากติดตามผมด้วยครับยอดแก้วแฟร์เทคครับวันที่31มีนาคมนี้ครับทางช่อง7 HD หมายเลข35เวลา2 ทุ่มครึ่งครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ